ครับสวัสดีสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแบล็กดักเป็ดดำทำกินวันนี้นะครับวันนี้เราจะนำเสนอเมนูนะครับเป็นเมนูยำไก่บ้านครับเป็นไก่บ้านไก่ชนนี่แหละครับเดี๋ยวเราเอาไปชำแหละแล้วจะเอาไปต้มกับเครื่องพวกนี้ก่อนนะครับต้มให้เปื่อยเดี๋ยวเราจะมาฉีกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาค่อยๆติดตามรับชมกันนะครับเพราะว่าไก่ตัวเนี้ยต้องต้มนานหน่อยเป็นไก่ตัวผู้ครับเป็นไก่ชนครับเดี๋ยวเราไปชำแหละไก่ก่อนนะครับทีนี้ก็ก่อไฟครับเตรียมต้มไก่ครับเป็นต้มก่อไฟฐานครับต้มหอมไปเรื่อยๆต้มไปนานๆครับจะได้ไก่จะได้เปื่อยแล้วเอามาฉีกนะครับนี่เราก็ทําการตั้งหม้อต้มไก่นะครับไก่เราเอาไปสับเป็นชิ้นแยกส่วนก่อนนะครับจะได้เปื่อยง่ายครับถ้าต้มทั้งตัวเนี่ยเปื่อยยากเป็นไก่ชนตัวใหญ่ครับต้มก็จะต้มใส่ใบมะกรูดข่าตะไคร้นะครับรากผักชีนะครับหอมแดงทุบนะครับขมิ้นนะครับใส่เกลือนิดหน่อยครับต้มไปก่อนครับอาหารนี่เป็นอาหารของคนเหนือนะครับยำเนี่ยก็คือเอามาต้มแล้วเราจะมายำกับเครื่องลาบครับเครื่องแกงนะครับเครื่องลาบครับเป็นพริกลาบนี่แหละครับของเหนือครับเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปครับผมต้มไปเรื่อยๆครับตัวนี้ครับอีกสักครู่นะครับให้เปื่อยแล้วจะเอามาฉีกนะครับฉีกเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอคำครับผมติดตามชมต่อไปครับอันนี้เราต้มเปื่อยแล้วนะครับเราจะฉีกเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอคำครับเดี๋ยวเรามาทำเป็นเมนูยำไก่นะครับเป็นยำเมืองนะครับยำไก่บ้านครับเราขอฉีกไก่ก่อนนะครับนี่เราก็ฉีกไก่เสร็จแล้วนะครับครับฉีกเอาแต่เนื้อนะครับไก่ตัวใหญ่ไม่ต้องเอากระดูกแล้วครับยังมีพริกลาบนะครับที่ทำยำไก่นะครับพริกลาบนะครับคะนอชูรสผักก็จะมีใบมะกรูดนะครับผักไผ่หรือผักแพรวนะครับใบสะระแหน่นะครับต้นหอมผักชีนะครับตรงนี้นะครับดูวิธีทำนะครับนี้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับไม่ยุ่งยากแล้วครับผมที่จะทำยำไก่เราก็เอาน้ำที่ต้มไก่เมื่อกี้แล้วครับนะครับเราเอาพริกลาบเข้าไปใส่นะครับผมใส่พริกลาบเข้าไปครับปรุงรสอีกทีครับชอบยังไงก็ปรุงตามใจที่ตัวเองชอบครับจริงยำไก่บางคนก็ใส่มะนาวด้วยนะครับผมอร่อยเหมือนกันนะครับสูตรยำไก่ใส่มะนาวครับจะหอมมะนาวแล้วออกเปรี้ยวๆหน่อยๆครับวันนี้เราไม่ได้ใส่นะครับเรายำธรรมดานี่แหละครับครับใส่พริกลาบลงไปพวกนี้มันสุกหมดแล้วครับไม่ต้องรอให้น้ําเดือดก็ได้ครับบางคนยำน้ําธรรมดานี่แหละครับแต่นี่จะให้เข้าเครื่องนิดนึงครับผมนะครับต่อไปเนื้อไก่ลงครับเนื้อไก่ที่เราฉีกเมื่อกี้ครับเมนูนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับกว่าจะได้กินต้องใจเย็นครับกินของอร่อยต้องใจเย็นๆครับไก่โอ้เต็มหม้อเลยครับครับนี่แล้วก็จะทำการชิมก่อนนะครับชิมแล้วก็ปรุงก่อนนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ได้ใส่ผักนะครับผมเป็นอันจบขั้นตอนครับพร้อมรับประทานครับจากที่เราชิมแล้วนะครับผมรสชาติถูกใจแล้วก็ใส่ผักเลยเป็นอันจบขั้นตอนครับผักไม่ต้องใส่นานครับคนๆแล้วก็พร้อมตักกินกันได้แล้วครับผมสีสันก็ออกมาประมาณนี้นะครับยำไก่เมืองครับเป็นเมนูทางเหนือครับผมครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยกินกันเลยครับผมเสร็จแล้วครับผมยำไก่เมืองวันนี้นะครับมาดึกหน่อยครับปกติก็กินข้าวก็ดึกอยู่แล้วครับสีสันจัดจ้านครับออกเผ็ดหน่อยอร่อยครับผมขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้นะครับและนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม